رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ iBank Ramadan สัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะครับซึ่งตอนนี้เรายังอยู่ตอนที่2จากตอนที่1ที่ผ่านมาในเรื่องของพระมหากษัตริย์ไทยกับองค์อัครศาสนูปถัมภกนะครับซึ่งยังมีรายละเอียดอีกมากมายเหลือเกินนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับท่านอาจารย์นลินเสือสมิงแล้วนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาด้านศาสนาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะรอมฎอนกะรีมครับท่านอาจารย์ครับขออนุญาตต่อเลยกับตอนที่1ที่ผ่านมาซึ่งคิดว่ายังมีรายละเอียดพี่น้องเนี่ยอยากจะรู้แล้วก็อาจารย์ก็ยังมีข้อมูลที่อยากจะให้ความรู้กับพี่น้องขออนุญาตครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศาสนุปถัมภ์เนี่ยครับนะคือการอุปถัมภ์ในเรื่องของศาสนาซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะศาสนาหนึ่งศาสนาใดถึงแม้ว่าแน่นอนในส่วนของพระพุทธศาสนานั้นก็เป็นศาสนาหลักนะก็เป็นที่รับรู้กันว่าเป็นศาสนาประจำชาติแต่นะศาสนาอิสลามของเราหรือชาวมุสลิมซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะมีส่วนเกี่ยวข้องกันมาเกี่ยวเนื่องกันมาเนี่ยนับแต่ครั้งโบราณแล้วนะเรียกว่ามุสลิมเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาตินะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ประเด็นต่อมาก็คือสิ่งที่มุสลิมได้รับจากพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่ครั้งอดีตเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่พระมหากษัตริย์ทรงรู้จักใช้ความเชี่ยวชาญของคนมุสลิมในการเข้ารับราชการหรือใช้งานคนมุสลิมที่มีความชำนาญการในด้านต่างๆเช่นนะด้านของการค้าการเดินเรือนะด้านของการทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยมุสลิมในยุคอดีตนั้นก็จะเป็นขุนน้ำขุนนางเป็นบางคนเป็นถึงเจ้าพญาพานทองนะบางคนก็เป็นเจ้ากรมก็มีเช่นเจ้ากรมมาอาสาจามนะครับหรือจังวางเจ้ากรมมาอาสาจามมาลายูนี่ก็คือท่านออกยาราชบังสันเสนีหรือวังสันเสนีหรือเจ้ากรมมาท่าขวาที่พระจุฬาราชมนตรีอันนี้ยังไม่นับเนื่องในส่วนของขุนนางอื่นๆซึ่งมีอีกเป็นจำนวนมากดังนั้นมุสลิมเนี่ยได้รับการสนับสนุนมาตลอดในเรื่องของการที่จะรับใช้ทั้งในราชสำนักแล้วก็รับใช้ชาติในขณะเดียวกันศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาที่ชาวมุสลิมเคารพนับถือเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็ได้ทรงสนับสนุนนะส่งเสริมเราจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีการสร้างนะมัสยิดขึ้นในเขตเกาะเมืองสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีนะครับซึ่งน้อยนักที่จะมีการสร้างศาสนสถานขึ้นในเขตเกาะเมืองนะเขาเรียกกันว่ากุฏิทองนะซึ่งปัจจุบันนี้เข้าใจกันว่าอยู่ในเขตของราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งมกอมของออกยาบวรราชนายกประเด็นต่อมาก็คือในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนหรือแม้แต่เราจะย้อนกลับไปในสมัยกรุงธนบุรีนะสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยพระราชวังเดิมของพระองค์เนี่ยอยู่กันไม่ได้ห่างนักจากอาคารมัสยิดต้นสนนะแล้วก็ที่ดินส่วนหนึ่งของกุโบสถ์ที่เป็นสุสานเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงอุทิศให้นะในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์นั้นนะการอุปถัมภ์ศาสนาอิสลามเนี่ยอันนี้นะก็จะเห็นได้ชัดเจนมากที่สุดเลยก็คือในสมัยรัชกาลที่9ครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้อดีตจุฬาราชมนตรีนะตวนสุวรรณศาสตร์รอฮิมะฮุลลอฮ์ให้ทำการถ่ายทอดแปลนะพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานคือจริงๆเป็นการแปลอรรถกถาก็คือตัฟซีรพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเป็นภาษาไทย
นะซึ่งอันนี้เป็นที่สุดเพราะว่าเราก็จะไม่พบว่าพระมหากษัตริย์ในประเทศอื่นนั้นได้ทรงกระทำอย่างนั้นเหมือนกับที่พระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงกระทำไว้นะพระองค์ได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการด้วยแล้วก็ทรงสอบถามอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ได้พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับพระราชทานที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยนะประดับแล้วก็เราได้ทำการศึกษากันได้เรียนรู้กันอันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าเป็นพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ที่พระองค์ทรงมองว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยนะถ้าคนในศาสนิกนั้นเนี่ยมีความเข้าใจในคัมภีร์แม่บทหรือคัมภีร์ทางศาสนาเนี่ยก็จะมีส่วนในเรื่องของการดำรงตนในฐานะที่เป็นพลเมืองดีของชาตินะเป็นคนที่สามารถที่จะสร้างความเจริญให้กับชาติได้ซึ่งก็จำเป็นจะต้องเข้าใจในเรื่องของภาษาและในสมัยของพระองค์ก็ยังมีการสร้างมัสยิดนะอย่างเช่นที่จังหวัดเพชรบุรีอย่างนี้เป็นต้นเราก็เรียกกันว่าเป็นมัสยิดของในหลวงอีกมากมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าถ้าเราจะรวบรวมการอุปถัมภ์ในเรื่องศาสนานี่ก็คือหนังสือเล่มขนาดนี้ซึ่งมันก็ยังเล็กไปความจริงมันมีใหญ่กว่านี้นะนี่เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยนั้นพระองค์ทรงเป็นองค์ศาสนุปถัมภกโดยแท้สิ่งที่เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ใจก็คือว่าพระมหากษัตริย์ในหลายประเทศอาจจะประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวังหรือในพระราชวังซึ่งอาจจะมีความหรูหรามีความสุขสบายแต่วังของในหลวงเราเนี่ยคือสถานที่สำหรับการปลูกนั่นเลี้ยงนี่ทดลองนั่นทดลองนี่มีโรงงานนั่นโรงงานนี่เยอะแยะไปหมดซึ่งเป็นที่เดียวในโลกที่วังของพระมหากษัตริย์เป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นความน่าชื่นชมซึ่งแสดงว่าพระองค์ไม่ได้เห็นแก่ความสุขสบายในส่วนพระองค์แต่ว่าเห็นแก่ประชาราษฎรในการที่จะทรงอุปถัมภ์ค้ำจุนพวกเขาในฐานะที่ว่าเป็นพลเมืองร่วมเป็นประชาราษฎรของพระองค์ครับผมวัลลอฮุวะลีตอฟีกนี่แหละครับก็คือสิ่งที่ท่านอาจารย์ลีได้พูดมาตั้งแต่ตอนที่ผ่านมาแล้วก็ถึงตอนนี้ด้วยนะครับซึ่งในเรื่องของพระมหากษัตริย์ไทยกับการที่พระองค์ท่านทรงเป็นองค์อัครศาสนุปถัมภกและที่สำคัญพี่น้องมุสลิมอย่างที่อาจารย์พูดทั้งหมดเลยนะฮะนั่นคือความเป็นพี่น้องมุสลิมคือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยนั่นเองนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับทั้งสองตอนนี้ก็คงจะทำให้พี่น้องเนี่ยได้รับทราบถึงความเป็นมาและเป็นไปของพระมหากษัตริย์ไทยต่อการที่พระองค์ท่านทรงเป็นองค์อัครศาสนุปถัมภกได้เป็นอย่างดีเลยนะครับรายการไอแบงก์รอมฎอนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคงต้องหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครั้งแล้วนะครับยังไงกลับมาพบกันในโอกาสต่อไปนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวะนิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุรอมฎอนไลตะกะดอมันกอรีไอแบงค์ขอมอบสิ่งดีๆแด่พี่น้องชาวไทยมุสลิมในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้ด้วยเงินฝากประจำรอมฎอน1440โดยมีอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับถึง 2% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาทระยะเวลารับฝาก24เดือนเริ่มวันนี้ถึง15มิถุนายน2562สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไอแบงค์ทุกสาขาทั่วประเทศหรือไอแบงค์คอลเซ็นเตอร์1302รอมฎอนนี้ท่านมีแผนการจ่ายซะกาตแล้วหรือยังการจ่ายซะกาตหรือการให้ทานจะทำให้ทรัพย์สินของท่านเพิ่มพูนยิ่งกว่าจะทำให้ทรัพย์สินของท่านลดน้อยลงบัญชีซะกาตธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยคืออีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้เงินซะกาตหรือเงินบริจาคของท่านเป็นไปตามศาสนบัญญัติบัญชีซะกาตธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี001-1-03879-9หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1302